สวัสดีครับทุกท่านพบกันอีกครั้งนะครับกับมั่งคั่งอย่างยั่งยืนซีรีส์ Reader Today Leader Tomorrow นักอ่านวันนี้ผู้นำวันหน้าครับวันนี้เป็นเอพิโซดที่3นะครับกับหนังสือชื่อ Grit นะครับ GRIT Grit ภาษาอังกฤษบอกว่า Why Passion and Resilience Are the Secrets to Success นะครับเดี๋ยวเรามาดูหนังสือฉบับนี้กันนะครับไม่ต้องกังวลนะครับเนื้อหาวันนี้เป็นภาษาไทยนะครับเราก็เอาต้นฉบับมาจากภาษาอังกฤษแล้วก็เป็นหนังสือที่จะมาสรุปกันก็หนังสือเล่มนี้นะครับเป็นหนังสืออาจจะเป็นปกที่ผมมีนะครับกริดนะครับ Why Passion and Resilience Are the Secrets to Success นะครับเขาบอกว่าเป็น Number 1 New York Times Bestseller นะครับผู้แต่งก็คือ Angela Duckworth นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับสำหรับหนังสือเล่มนี้ผมว่าเป็นหนังสือที่โด่งดังมากนะครับในรอบ 2-3 ปีที่ผ่านมานะครับแต่มันยังไม่ใช่หนังสือใหม่ล่าสุดเนาะสำหรับปี2022นี้นะครับขอรู้จักผู้แต่งก่อนนะครับเขาบอกว่า about Angela นะครับก็ขอบคุณเว็บไซต์ของเขานะครับ www.angeladuckworth.com นะครับก็เขาบอกว่านี่คือหน้าต่างผู้แต่งนะครับผู้แต่งก็คือเป็น Founder CEO ของ Character Lab นะครับแล้วก็เป็นผู้นำเรื่องของการสอนนะครับ Behavior Change for Good Initiative นะครับแล้วก็เรื่องของ Director ของ Wharton People Analytics นะครับเขาเคยทำงานนะครับได้รางวัลแล้วก็เคยทำงานให้กับ World Bank ไม่ได้ทำงานกับ World Bank ให้คำปรึกษานะครับ World Bank NBA NFL Team นะครับแล้วก็ Fortune 500 CEO ครับคุณ Angela เนี่ยนะครับเคยเป็นครูด้วยนะครับผมเขาบอกเขาเคยเป็นครูมาหลายที่อยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็เขาจบปริญญาตรีนะครับที่ฮาร์วาร์ดนะครับแล้วก็ต่อโทนะครับล่าสุดก็คือจบ PhD ที่ต้องบอกว่าด็อกเตอร์นะด็อกเตอร์แองเจล่านะครับแล้วคนที่เป็น PhD ที่เขาไม่ต้องบอกว่าเรียกเขาว่าด็อกเตอร์เนาะเรารู้กันครับเขาก็คือได้ PhD นะครับต้องเรียกว่าด็อกเตอร์แองเจล่าถ้าสนใจจริงๆเนี่ยดูวิดีโอผมแล้วลองเสิร์ชที่ TED Talk นะครับหัวข้อคือเหมือนกันกริดนะครับ The Power of Passion and Perseverance เนี่ยก็เป็นวิดีโอที่น่าสนใจเหมือนกันสำหรับ TED Talk นะครับผมจากผมอ่านหนังสือเล่มนี้เนาะโอ้ใช้เวลาอ่านพอสมควรนะครับแล้วก็พยายามสรุปมาจึงมีเดี๋ยวมีบรรยายสรุปแต่พอไปอ่านหนังสือเล่มนี้ดูแล้วก็อยากจะรู้ว่าเอ๊ะจริงๆอ่ะดร.แองเจล่าเนี่ยเขาให้คำนิยามกริดว่ายังไงเพราะหนังสือเขาเนี่ยค่อนข้างมีเนื้อหาเยอะพอสมควรนะครับเขาก็ให้เรื่องของกริดเนี่ยคืออะไรเนี่ยอยู่5บุลเลตนะครับ1 2 3 4 5เดี๋ยวเรามาไล่ดูกันนะครับว่าแต่ละบุลเลตเนี่ยกริดเนี่ยหมายความว่าไงนะครับผมบุลเลตแรกนะครับเขาบอกว่ากริดเนี่ย is passion and perseverance for long term goals นะครับถ้าเราไล่ดูก็คือ passion เนี่ยpassion นะครับ passion passion เนี่ยสับผมแปลว่ามันคือความมุ่งมั่นมันคือความหลงใหลมันคือความปรารถนารวมกันเนี่ยมุ่งมั่นหลงใหลปรารถนาต้องการมันมาให้ได้อยากได้มันมาให้ได้นะครับแต่ไม่ใช่แบบสิ่งของอย่างนี้ไม่ใช่ passion นะแต่เพราะมันคือเป็นสิ่งที่เราอยากเป็นอยากมีแบบเป็นภาพใหญ่มากกว่านั้นเนี่ยนะครับส่วนคำที่สองเนี่ยภาษาอังกฤษคือ perseverance นะครับ perseverance ต้องก็จริงคำนี้ก็ perseverance มันเหมือนลองเทอมเหมือนกันนะครับคือความอึดนะครับความถึกนะครับความทนนะสั้นๆก็คืออึดนะครับถึกทนนะครับมันเป็นเรื่องของ perseverance นะครับแล้วก็เรื่องที่3คือ long term goal ครับก็คือเป้าหมายระยะยาวซึ่งเขาบอกว่า grit คืออะไรเขาบอกว่าถ้า grit is passion and perseverance for long term goals เนี่ยกริดก็คือความมุ่งมั่นนะครับลงไหลปรารถนาเนี่ยและความอึดนะครับเพื่อบรรลุเป้าหมายในระยะยาวอันนั้นคือกริดความมุ่งมั่นลงไหลปรารถนาและความอึดเพื่อบรรลุเป้าหมายระยะยาวนี่คือบุลเลตแรกบุลเลตที่2เนี่ยเขาบอกว่า one way to think about grit is to consider what grit is นะครับก็อันนี้แปลง่ายๆเขาบอกว่าแทนที่จะคิดว่ากริดคืออะไรอ่ะลองกลับดูดีกว่าลองคิดกลับดูว่าอะไรที่ไม่ใช่กริดนะครับซึ่งพอเป็นบทที่3เขาจะบอกว่า grit isn't talent grit isn't luck grit isn't how intensely for the moment
you want something นะเขาว่ากริตเนี่ยไม่ใช่พรสวรรค์ไม่ใช่ทาเลนต์นะครับไม่ใช่โชคนะครับไม่ใช่รักนะครับแล้วก็ไม่ใช่ความปรารถนาที่คุณอยากได้ณขนาดใดณขนาดหนึ่งนะครับณขนาดนั้นนะครับกริตไม่ใช่อย่างนั้นนะครับมันเป็นเรื่องของเป้าหมายระยะยาวซึ่งเขาบอกว่าประเด็นที่3เนี่ยเขาบอกว่า instead grit is about having what some researchers call an ultimate concern a goal you care about so much that it organizes and gives meaning to almost everything you do ซึ่ง grit เนี่ยในมุมมองนี้เนี่ยนักวิจัยบางท่านอาจจะบอกว่ามันคือความกังวลความเป็นห่วงขั้นสุดนะครับขั้นสุดต่อเป้าหมายที่คุณมุ่งหวังอย่างมากซึ่งมีผลต่อเกือบทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณทำเพราะ grit เนี่ยคือเป้าหมายระยะยาวความอึกอึดทึกทนนะครับเพื่อให้ได้ตามสิ่งที่เราปรารถนามุ่งมั่นจะให้ได้นะครับนี่คือกริดแล้วเขาบอกว่าจริงอ่ะกริดเนี่ย and grit is holding steadfast to that goal even when you fall down even when you screw up even when progress toward that goal is haunting or slow ก็น่าชัดเจนนะครับกริดก็คือสิ่งที่ยังทำให้คุณแน่วแน่มั่นคงกับเป้าหมายไม่ว่าคุณจะหกล้มคุกคานสักเพียงไรนะครับล้มเหลวหรือความคืบหน้าเพื่อให้ไปถึงเป้าหมายนั้นจะอยู่กับที่หรือช้ามากก็ตามก็ชัดเจนคือกริตเนี่ยมันทำให้คุณเนี่ยมุ่งมั่นอยู่กับเป้าหมายอยู่นะครับคุณจะล้มเหลวหกล้มคุกคานนะครับแต่สุดท้ายเดี๋ยวว่าคุณมีความคืบหน้าเลยเนี่ยคุณก็ยังต้องการเพื่อให้มันถึงกริตถึงเป้าหมายณจุดนั้นนะครับคุณยังมีกริตอยู่สุดท้ายนะครับถ้าส่วนนี้ของคริสเขาบอกว่า talent and luck matter to success but talent and luck are no guarantee of grit and in the very long run I think grit may matter as least as much if not more ก็เขาบอกว่า talent ก็คือพรสวรรค์และ luck เนี่ยและโชคมีผลต่อความสำเร็จอย่างแน่นอนครับแต่มีทั้งสองอย่างอาจจะไม่มีกริตก็ได้และสำหรับระยะยาวแล้วกริตเนี่ยมีผลต่อความสำเร็จอย่างน้อยนะครับคือเท่ากับพรสวรรค์และโชคเนาะคือคุณต้องมีพรสวรรค์และโชคเนี่ยคุณถึงคือกริตเนี่ยถ้าคุณบอกว่าคุณไม่สนใจกริตฉันมีพรสวรรค์แต่คุณต้องมีโชคด้วยหรือก็บอกว่าฉันมีโชคแต่คุณต้องหาพรสวรรค์ด้วยนะครับแต่ถ้าคุณมีกริตเนี่ยคุณไม่ต้องพึ่งพาพรสวรรค์คุณไม่ต้องพึ่งพาโชคนะครับแต่คุณต้องมีกริตนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับสมการง่ายๆของกริตคืออะไรนะครับหนังสืออ่านมาทั้งหมดเนี่ยเพราะว่าจริงมีแค่30ประโยคนะครับที่อยากจะฟังเรื่องแรกที่อยากจะฝากไว้นะครับเรื่องแรกเขาบอกว่า talent multiply effort เท่ากับ skill นะครับ talent ก็คือพรสวรรค์นะครับ effort ก็คือความพยายามนะครับเท่ากับทักษะก็พูดง่ายๆคือพรสวรรค์เนี่ยคูณความพยายามเท่ากับทักษะเนาะพรสวรรค์มีน้อยก็ใช้ความพยายามเยอะก็ได้ทักษะคือ skill มานะครับพรสวรรค์มีเยอะก็อาจจะพยายามน้อยก็ได้ทักษะเหมือนกันแต่ชัดเจนนะครับนี่คือเป็นตัวคูณเนาะคูณกันหมายความว่าถ้าความพยายามเป็นศูนย์เนี่ยต่อให้คุณมีพรสวรรค์เป็นอันดับหนึ่งของโลกใบนี้ก็เถอะคุณไม่มีทักษะนะครับยังไงก็ตามคุณยังต้องการทักษะนะครับเพื่อคุณต้องการทักษะเพื่อให้ประสบความสำเร็จถ้าคุณต้องการทักษะเนี่ยคุณต้องมีความพยายามนะครับพวกเราต้องมีความพยายามมากน้อยแค่ไหนเนี่ยขึ้นกับพรสวรรค์ของเราแต่ถ้าเราไม่มีความพยายามเนี่ยจบครับพอสวรรค์ที่มีก็ไม่ได้ใช้ก็ทักษะก็เป็นส่วนไปนี่คือประเด็นแรกนะครับ talent คูณ effort เท่ากับ skill พรสวรรค์คูณความพยายามเท่ากับทักษะประเด็นที่2ครับเขาบอกว่า skill คูณ effort เท่ากับ success นะครับเมื่อกี้เราได้ทักษะละนะครับเขาบอกว่าทักษะล่ะถ้าคูณความพยายามต่อก็เท่ากับความสำเร็จครับนี่เป็นอีกขั้นนึงเนาะหมายความว่าขั้นที่2ก็คือเรามีทักษะละเรารู้มีความเชี่ยวชาญต้องทำเรื่องนี้ละแต่ถ้าเราไม่มีความพยายามเราก็จะไม่ประสบความสำเร็จนะครับเราต้องมีความพยายามถึงจะประสบความสำเร็จนะครับเนาะมีทักษะแล้วต้องมีความพยายามมีพรสวรรค์นะครับต้องมีความพยายามเพื่อให้ได้ทักษะมีทักษะต้องมีความพยายามเพื่อให้ได้ความสำเร็จนะครับผมนี่คือชัดเจนนะครับทักษะคูณความพยายามเท่ากับความสำเร็จและสุดท้ายครับถ้าเรามาดู2สมการที่รวมกันนะครับคณิตศาสตร์ก็คือพรสวรรค์นะครับคูณความพยายามกับคูณความพยายามเท่ากับความสำเร็จนะครับชัดเจนก็คือเรามายุบรวมกันเนี่ยเพราะเราบอกว่าทักษะคูณความพยายามเนี่ยเท่ากับความสำเร็จทักษะเท่ากับพรสวรรค์คูณความพยายามดังนั้นพรสวรรค์คูณความพยายามยกกำลัง2เท่ากับความสำเร็จ
ก็ชัดเจนนะครับคุณอยากจะสําเร็จเนี่ยใส่ความพยายามให้เต็มที่ครับเพราะความพยายามเนี่ยมันจะ power up นะครับมันจะยกกําลังเป็นเลขยกกําลังกับความสําเร็จของคุณนะครับคุณมีความพรสวรรค์มากน้อยแล้วแต่คนนะครับคนเราเกิดมาไม่เท่ากันแต่สุดท้ายเนี่ยแล้วเราก็ควบคุมไม่ได้ด้วยเรื่องพรสวรรค์ในเรื่องของความพยายามแน่นอนนะครับเราควบคุมได้นะครับพรสวรรค์คูณความพยายามเท่ากับทักษะทักษะคูณความพยายามเท่ากับความสําเร็จสรุปง่ายๆคือพรสวรรค์คูณความพยายามยกกําลังสองเท่ากับความสําเร็จนะครับมีพรสวรรค์น้อยพยายามให้เยอะนะครับมีพรสวรรค์เยอะก็พยายามให้เยอะต่อไปนะครับจะได้ความสําเร็จเร็วขึ้นนี่คือสรุปของกริดนะครับจากดร.แองเจลานะครับสรุปกริดก็คือพรสวรรค์คูณความพยายามกําลังสองเท่ากับความสําเร็จนี่คือตำราจากเมืองนอกนะครับเดี๋ยวผมว่าก็ใกล้เคียงกับเมืองไทยเนาะถ้าเมืองไทยจริงๆเนี่ยผมนึกถึงอยู่2สำนวนนะครับสำนวนแรกก็คือนะครับกริดแบบไทยๆก็คือพรสวรรค์หรือจะสู้พรแสวงนะครับมีพรสวรรค์แต่ถ้าเรามีความพยายามเนี่ยก็คือเราแสวงหาเนี่ยนะครับพรสวรรค์ก็สู้พรแสวงไม่ได้นะครับแต่มีก็ไม่เป็นไรนะครับเยี่ยมเลยนะครับแต่เราต้องมีความพยายามหรือพรแสวงนั่นเองแล้วต่อมาครับความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่นนะเนี่ยเห็นไหมไทยกับอังกฤษเหมือนกันไม่แน่ใจดร.แองเจล่าเคยมาเรียนเคยมาเมืองไทยอาจจะเห็นประโยคนี้หรือเปล่าครับความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่นนะครับเพราะเราบอกว่าพรสวรรค์คูณความพยายามยกกําลังสองเท่ากับความสําเร็จนะครับความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่นนะครับก็อันนี้คือสรุปนะครับเป็นเนื้อหาของกริดนะครับ Why passion and resilience are the secrets to success นะครับพรสวรรค์คูณความพยายามยกกำลังสองเท่ากับความสําเร็จนะครับวันนี้เรามาลุยหนังสือกันนะครับสรุปง่ายๆนะครับ Why passion and resilience are the secrets to success ของดร.แองเจล่านะครับผมสำหรับซีรีส์ Reader Today Leader Tomorrow ครับมั่งคั่งอย่างยั่งยืนเอพิโซด 3สำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับทุกท่าน